สายแรกของเราสายของคุณเอิญครับปัจจุบันเธออายุ26ปีคุณเอิญบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับปลายปีที่แล้วนะครับตั้งชื่อเรื่องว่ามาอยู่กับยายไหมเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณเอิญอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเอิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเอิญได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนนะครับได้ยินชัดค่ะโอเคน้องเอิญพี่ขวัญถามก่อนตอนนี้ถูกสัมภาษณ์จากตรงไหนครับเนี่ยมหาสารคามค่ะเอาเหรอแล้วฟังพวกเราผ่านทางไหนครับผ่านทาง YouTube ค่ะฟังย้อนหลังค่ะอ๋อแล้วก็ทางแฟนเพจด้วยค่ะขอบคุณมากๆกดติดตามกด Subscribe หรือยังกดเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักที่สุดเลยนะครับผมมาครับน้องเอิญเห็นบอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวนะเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ค่ะโอ้น่าสนใจมากๆแต่ว่าชื่อสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราคงไม่ต้องพูดถึงชื่อเนาะค่ะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะโอเคเรื่องเป็นยังไงเอิญอยากฟังแหละครับเชิญเลยครับก็คือวันนั้นเราหนูกับแฟนนะคะแล้วก็กับลูกได้พากันไปเที่ยวครับไปเที่ยวก็จะไปที่นั่นเป็นประจำอะค่ะเพราะว่าที่นั่นมันจะบรรยากาศดีมากครับแล้วก็ขอเล่าตรงที่สถานที่ก่อนนะคะคือจะมีตรงที่เราไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าลำห้วยนะคะแล้วก็ตรงที่เกิดเหตุจะเป็นสถานที่วัดค่ะเป็นในที่ที่วัดเลยนะคะคแล้วทีนี้เราไปก็จะมีเปที่เป็นคล้ายๆเปเรนอนนะคะผูกไว้ให้คนที่ไปเที่ยวค่ะไว้นอนจะเป็นคล้ายๆเปทหารนะคะเอาเหรอไม่ใช่เปตะข่ายนะคะเป็นเปผ้าค่ะเป็นผ้าสีดำๆเขียวๆงั้นใช่ไหมสีแดงๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อครับแล้วทีนี้เราก็ไปเที่ยวไปเดินอะไรเสร็จแล้วก็เลยมานอนที่เปอะค่ะก็แฟนก็นอนอันนึงหนูก็นอนอันนึงลูกสาวก็นอนอันนึงลูกสาวชื่อว่าน้องพลอยแล้วทีนี้สักพักหนึ่งลูกสาวเขาบอกว่าปวดฉี่อยากจะเข้าห้องน้ำหนูเลยถามว่าหนูจะให้แม่ไปเป็นเพื่อนไหมหนูเขาเลยบอกว่าเขาจะไปเองเพราะว่าทุกครั้งที่ไปเราไปเป็นประจำเขาจะไปเองตลอดแต่ทีนี้ก็มันไม่ไกลอะค่ะมันห่างกันแค่ประมาณ200เมตร100เมตรเนี่ยค่ะไม่ถึง200เมตรประมาณ100เมตรแล้วตรงนั้นตอนนั้นจะมีกลุ่มนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็มีพี่ผู้หญิงไปกับลูกเหมือนกัน2-3 คนนะคะแค่นั้นแล้วก็นี่เขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวแล้วเขาก็เดินออกมาหนูก็มองตามลูกตลอดนะคะแล้วทีนี้นั่งอีกสักพักหนึ่งเขาบอกแม่หนูปวดฉี่อีกแล้วปวดอีกแล้วทำไมปวดบ่อยจังเลยใช่แล้วทีนี้หนูก็เลยให้แม่ไปอีกไหมเขาบอกไม่แล้วเขาก็เดินไปอีกเดี๋ยวนะฮะแล้วเขาที่ลูกสาวอยู่เท่าไหร่อายุตอนนั้น2ขวบกว่าค่ะตอนนี้ก็3ขวบเต็มแล้วค่ะครับค่ะแล้วก็คือเขาจะเป็นเด็กที่ร่าเริงมากนะคะคือพูดของคือเด็กร่าเริงแล้วก็พูดแบบหยอกล้อกับแม่กับพ่อดีมาก ตอนนั้นนะคะคือเป็นเด็กอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีมากแล้วทีนี้พอแต่ออกจากห้องน้ำมารอบแรกแล้วก็รอบที่สองเขาเงียบเลยค่ะเปลี่ยนไปจากตอนที่ก่อนจะไปแล้วก็ทุกครั้งอ่ะก่อนที่จะไปคือเขาปกติทุกอย่างหัวเราะอะไรหยอกล้อกันเล่นแต่ว่าออกมาจากนั้นเขาก็เงียบไปเลยเหรอแล้วทีนี้เขาก็นั่งอยู่ที่เปรของเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นประมาณแล้วทีนี้สักพักนึงเขาเรียกพ่อนะคะเรียกพ่อเขาบอกว่าพ่อแล้วทีนี้เขาเลยบอกอะไรพ่อบอกอะไรเขาเลยว่าพ่อดูนี่ดูอะไรดูผีดูผีกลางวันนะคะพี่หนูลืมบอกว่าเป็นตอนกลางวันประมาณ11โมงกว่าช่วงเช้าแต่ทีนี้หนูก็เลยหันไปมองพากันหันกับแฟนเนี่ยหันไปมองลูกก็คือในท่าที่ลูกยืนคือยืนถืออยู่ที่พื้นแล้วก็เอาเปลผ้านะคะมายืนคุมหัวไว้ค่ะเอาเปลผ้ายืนคุมหัวปิดหน้าไว้หมดเลยคือมันไม่ใช่เปลตะข่ายค่ะแล้วเขาบอกว่าดูผีนะเอ้าไหนผีก็เลยนึกว่าลูกหยอกเขาว่าผีเย็นอยู่ตรงนี้ไงเขาบอกว่าอย่างนี้ตรงไหนเราก็พากันหัวเราะก็ไม่ได้ถามก็นึกว่าลูกหยอกคือเหมือนคิดว่าเขาเอาคุมหัวเขาไว้แล้วคิดว่าเขาว่าตัวเขาเป็นผีอ๋อคืออารมณ์หนูกับแฟนอารมณ์เหมือนเด็ก
มายืนอยู่กับพื้นตัวน้องตัวเล็กนะเอาติดเอาเปเนี่ยที่ขึงไว้ให้คนนั่งเนี่ยมาคลุมหัวใช่คลุมหัวปิดไว้หมดเลยครับอันเอาเออมาดูหันมาดูผีเขาบอกผียืนตรงไหนผียืนอยู่นี่ไงเขาบอกหนูกับแฟนก็หัวเราะแล้วเอาออกแล้วก็บอกให้เขานั่งก็เราไม่ได้สนใจอะไรแล้วทีนี้แล้วก็ทีนี้ตรงริมห้วยอะค่ะก็จะมีศาลาเพราะว่าตรงนั้นเป็นเขตวัดแล้วตรงนั้นจะเป็นศาลาริมน้ำเป็นศาลาที่มีพระพุทธรูปแล้วทุกครั้งก็จะไปไหว้ก่อนจะกลับก็จะไปไหว้แล้วเขาก็ชวนพ่อเขาว่าพ่อขึ้นไปตรงนั้นไหมขึ้นไปทำพ่อบอกขึ้นไปเขาก็พากันขึ้นไปไหว้แล้วตอนนั้นจะมีเนนนะคะเนนที่ยืนอุ้มบาตรให้เอาเงินเหรียญไปหยอดแล้วจะมีเสียงพระเทศเนนเทศออกมาค่ะที่เป็นเหมือนรูปปั้นเป็นเนนใช่ใช่ครับแล้วทีนี้เขาก็ไปหยอดของเงินพ่อเขาไปหยอดของเงินพ่อเขาไปหยอดแล้วเขาก็ยืนยกมือไหว้นะคะพี่ครับยืนยกมือไหว้เหมือนผู้ใหญ่อะค่ะตอนที่เนนเทศอะเขาแล้วก็หันออกมาข้างนอกหันมาตรงที่ทางหนูอะทางเปย์หันมามองแล้วก็แบบยิ้มเหมือนเขายิ้มแบบสุขใจหรืออะไรของเขาแต่ว่าอารมณ์นั้นเขาไม่พูดอะไรเขาพูดแค่ว่าชวนพ่อว่าไปไหว้ไหมค่ะเขาอยากขึ้นไปมากเขาขยันขยอพ่อเขาให้พาขึ้นไปไหว้แล้วทีนี้แล้วก็ออกมานั่งอีกประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงก็พากันขี่รถออกมาขี่รถออกมาจากตรงนั้นก็คือจะกลับแฟนหนูก็จะมาทำธุระประมาณเที่ยงแล้วก็ขี่ออกมาจากตรงนั้นคือพ้นจากตรงนั้นคือพ้นจากตรงนั้นมาเขาพูดว่าเขาก็พูดเงียบๆคือเขานิ่งค่ะคือหนูสังเกตว่าลูกหนูนิ่งมากคือเป็นคนอื่นแต่ว่าก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะก็ขี่รถออกมาเขาก็พูดขึ้นมาว่าก้มหน้าก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์อะค่ะเขาก็นั่งตรงกลางเพราะเขาเป็นคนขับครับแล้วทีนี้เขาพูดว่าแม่ตรงนั้นมีผีด้วยหนูก็บอกว่าตรงไหนอยู่ตรงที่ไปอะค่ะเขาบอกว่าตรงนั้นมีผีด้วยอยู่ในห้องน้ำเขาว่าอย่างนี้เอ้าผีอะไรอยู่ในห้องน้ำเขาว่าอย่างนี้นะคะเลยว่าผีอะไรไม่มีหรอกผีมีผีอยู่ในห้องน้ำหนูก็เลยว่ามีเยอะไหมหนูก็คิดว่าลูกหยอกอะค่ะคิดว่าลูกเล่นก็ว่าผีอะไรผียายเขาบอกอย่างนี้ผียายอะไรไม่มีหรอกเขาว่าพี่ยายชวนให้หนูไปอยู่ด้วยยายบอกให้หนูอยู่กับยายพอแค่ได้ยินเท่านั้นล่ะค่ะพ่อเขาบิดรถเลยค่ะพี่ไม่ดูหลุมไม่ดูอะไรเลยเพราะว่าตรงนั้นคือจะเป็นเส้นทางคือจะไม่ดีอะค่ะคือจะเป็นหลุมเป็นอะไรว่าคือไม่ดูหลุมเลยค่ะครับก็คือว่าก็สักพักหนึ่งเขาก็เงียบไปแล้วเขาก็มองไปตามเหมือนเขามองผ่านไปข้างนอกค่ะมองตามเส้นทางมองผ่านออกไปแล้วเขาก็เงียบเขาบอกว่าแล้วเขาก็เงียบแล้วพูดออกว่าแม่ผีมีเลือดด้วยผีมีเลือดออกเขาก็มาถามว่าออกตรงไหนเขาบอกว่าชี้ใส่ท้องตัวเองว่าออกตรงท้องแล้วก็ออกตรงตาแล้วเขาเอานิ้วของเขาค่ะจิ้มที่ตาตัวเองแล้วก็ลากลงมาลากลงตามแก้มประมาณว่าไหลลงขนลุกหน้าค่ะผ่านไหลแล้วเขาก็จิ้มทีละข้างนะคะจิ้มข้างซ้ายแล้วก็จิ้มข้างขวาเขาบอกว่าเลือดไหลออกจากตาเขาบอกว่ายายร้องไห้แม่ยายร้องไห้สงสารยายเอาหนูว่าแล้วหนูทำยังไงหนูได้ฉีดแล้วหนูได้ฉีดไหมหนูไม่ได้ฉีดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฉีดคือเขาเข้าไปสองรอบเขาไม่ได้ฉีดเลยครับค่ะแล้วหนูถามว่ามีผีกี่ตัวเขาว่ามีสองสองตัวเอาผีผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผีตาแล้วก็ผียายแล้วผีตามีเลือดออกไหมผีคนที่เป็นตาน่ะเลือดออกไหมเขาบอกว่าไม่ออกแต่ยายออกยายร้องไห้หนูสงสารยายสงสารยายแล้วทีนี้แล้วหนูพูดกับยายไหมไม่ได้พูดเขาบอกไม่ได้พูดแล้วหนูทำยังไงหนูเดินออกมาเลยเขาก็พูดนิ่งๆนะคะพี่แบบพูดนิ่งๆพูดช้าๆมากแล้วก็ตาคือไม่มองเหมือนเขาเหม่อเหมือนเด็กที่ไม่สบายอะค่ะค่ะแล้วทีนี้ขี่ทีนี้พอดีแฟนหนูเขาเป็นคนต่างจังหวัดเขามาทำงานที่มหาสารคามเขาต้องเช่าห้องอยู่ใช่ไหมคะหนูก็มาอยู่ที่นี่กับเขาอยู่ที่ห้องเช่ากับเขาแล้วทีนี้ก็กำลังจะขี่รถเข้ามาในซอย
ขี่รถเข้ามาในซอย ซอยห้องเช่าอะค่ะครับเขาก็พูดดีว่าแม่ไปส่งหนูหน่อยหนูเลยเขาถามว่าแม่เขาบอกว่าแม่ไปส่งหนูหน่อยเราบอกว่าไปส่งไหนไปส่งหายายหนูก็เข้าใจว่าส่งหายายคือแม่ของหนูใช่ไหมคะครับส่งหายายที่ไหนเขาเลยบอกว่ายายบอกให้หนูอยู่กับยายยายไหนเขาบอกว่ายายผีอยู่ในห้องน้ำยายร้องไห้แล้วแม่ไปส่งหนูหน่อยหนูสงสารยายยายร้องไห้เสียงเขาคือตอนนั้นหนูความเป็นแม่ค่ะพี่สติแตกเลยค่ะคือไม่รู้จะทำไงหนูก็ได้บอกหนูก็เล่ยแบบคือดุไปเลยอะค่ะว่าไม่ไปแม่ไม่ให้ไปยายอยู่ไหนยายตามมาไหมแล้วเขาก็ไม่พูดเขาไม่พูดนะคะครับยายตามมาไหมบอกยายไม่ให้มาแล้วแม่ไม่ให้ไปหนูมียายอยู่แล้วแม่ไม่ให้หนูไปนะอยู่กับแม่หนูมียายอยู่แล้วหนูยายสองคนหนูว่าอย่างนี้บอกเขาไปว่าไม่ให้มาไม่ให้ไปหนูว่าอย่างนี้อย่าตามมาแล้วทีนี้มาถึงห้องเขาก็ไม่พูดไม่จาก็นอนหนูก็พยายามพูดเปลี่ยนเรื่องกับลูกพอจะทำให้ลูกเขากลับมาเหมือนเดิมหยอกกับลูกเขาก็ไม่เล่นกับหนูจนทีนี้เขาก็หลับไปครับไม่เล่นแล้วเขาก็หลับแล้วตกเย็นมาหนูก็เลยตอนนั้นไม่มีกระติกกระใจทำอะไรก็เลยไปซื้อข้าวข้าวกล่องมาให้ลูกทานนะคะก็บอกเขาว่าหนูกินข้าวนะกินข้าวแล้วแม่พาไปเดินตลาดนัดหนูบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวไปรับพ่อแล้วเราไปเดินตลาดนัดกันช่วงนั้นประมาณหนึ่งทุ่มแล้วทีนี้หนูก็เลยไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำแป๊บนึงแล้วห้องหนูมันเป็นห้องเล็กๆแล้วก็มีกระหน้าต่างเป็นบานเกล็ดบานนึงก็เปิดบานเกล็ดไว้ใช่ไหมคะครับหนูก็ไปเข้าห้องน้ำไม่ถึงนาทีไม่ถึงครึ่งนาทีอ่ะพี่ลูกหนูเคาะประตูแบบกลัวหรือตกใจอะไรมากบอกแม่เปิดประตูให้หนูหน่อยเอาหนูบอกว่าเอาจะเข้ามาทำไมแม่เข้าห้องน้ำอยู่เขาบอกว่าหนูบอกให้เขาไปกินข้าวกินข้าวมันหมดหนูไม่กินหนูไม่หิวแล้วหนูไม่กินแล้วหนูอิ่มแล้วหนูก็ว่าไปกินข้าวก่อนกินให้มันอิ่มเขาบอกไม่หนูไม่กินคือเสียงตอนนั้นเขาจะร้องไห้คือกลัวมากหนูก็ตกใจหนูก็เลยเปิดประตูเปิดประตูแต่ว่าในความตอนนั้นตัวเองก็กลัวก็เลยไปยืนอยู่หลังประตูห้องน้ำก็แง้มให้ลูกเข้ามาลูกก็รีบวิ่งเข้ามาแล้วก็หน้าตกใจแล้วก็ชี้บอกให้หนูปิดประตูหนูว่าหนูเป็นอะไรหนูเลยปิดหนูก็เลยบอกว่าหนูเป็นอะไรผีเขาพูดคำเดียวว่าผีผีอยู่ไหนเขาก็ชี้แล้วเขาก็เงียบชี้ออกมาทางห้องอะค่ะแต่ตอนนั้นอยู่ในห้องน้ำก็อยู่ในนั้นสักพักหนึ่งหนูก็เลยพาลูกออกมาแล้วก็รีบออกไปหาแฟนแล้วคืนนั้นเราก็ไม่นอนไม่กลับมานอนที่ห้องเช่าก็ไปนอนไปเช่าโรงแรมนอนโอ้คือไปหาแฟนแล้วเล่าเหตุการณ์ให้แฟนฟังคือก็ไปเล่าให้แฟนฟังอีกว่าลูกเจออีกว่าเขาตามมาถึงที่ห้องอีกนะคะแล้วแฟนว่าไงก็ไม่กลับมานอนที่ห้องคืนนั้นก็ไปนอนที่โรงแรมครับค่ะแล้วตอนเช้าพอตอนเช้ามาก็คือจะถึงช่วงท้ายก็คือขี่รถกำลังจะขี่รถอีกก็เขาจะพูดบนรถนะคะเขาจะไม่พูดแบบตรงที่เจอตรงที่เกิดเหตุเขาจะไม่พูดให้หนูฟังไม่พูดให้พ่อเขาฟังเหมือนตอนที่เจออยู่ตรงที่ไปเที่ยวอะค่ะค่ะก็ตอนนั้นก็จะไปที่วัดป่าวัดหนึ่งท่านไปหาพระท่านเป็นหลวงตาแล้วทีนี้ก็เลยขี่รถไปเขาก็พูดขึ้นมาตอนนั้นอาการลูกหนูก็ยังไม่ดีนะคะก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเขาบอกว่าแม่ผีบอกไม่ให้บอกแม่เขาบอกผีอยู่ไหนอีกอยู่ห้องอยู่ห้องแม่หนูว่าเห็นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหน้าต่างเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนไหนตอนแม่เข้าห้องน้ำเขาว่ายังไงเขาบอกหนูไม่ให้บอกแม่เขาว่าไม่ให้บอกแม่เขาจะย้ำอย่างนั้นนะคะแล้วบอกว่าคนไหนผีตัวไหนหนูว่าอย่างนี้นะเขาเลยบอกว่าผียายที่มีเลือดออกใช่ไหมใช่เขาตามมาเหรอเขาบอกว่าใช่ยบอกแม่คือเขาคงจะบอกว่าไม่ให้พูดอะค่ะเพราะว่าลูกหนูไม่พูดเลยซึมไปเลยอะค่ะครับผมคือเขาพูดคือตอนที่ขี่รถ
ช่แล้วทีนี้พอไปถึงวัดแล้วก็ไปให้หลวงตาหลวงตาท่านชรามากแล้วแล้วก็ท่านเดินไม่ได้แล้วค่ะจะเป็นวัดป่าตรงนั้นจะเป็นวัดป่าแล้วก็ไปแล้วทีนี้ก็เข้าไปก็บอกท่านว่ามาพาลูกมารดน้ำมนต์ก็เดินเข้าไปที่กุฏิท่านนะคะครับก็เลยเข้าไปนั่งแล้วทีนี้ท่านเลยบอกว่าไปเห็นอะไรมาแล้วว่าไปเห็นผีมาลูกเห็นแต่ว่าตอนที่ท่านถามท่านไม่มองหนูนะคะไม่มองหนูไม่มองลูกไม่มองแฟนท่านเกิดมองผ่านมองผ่านออกมาข้างนอกมองผ่านมองเหมือนจะมองที่ประตูค่ะครับครับค่ะเขาบอกว่าผีมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะยังไงพูดให้ฟังหน่อยก็หนูก็พูดตามที่ลูกเจอใช่ไหมคะครับท่านก็มองแล้วก็ท่านจะมีฝักบัวฝักบัวที่เอาไว้กินนะคะที่เอาไว้ไหว้พระแล้วก็อาขาดแล้วที่มีฝักบัวอยู่มัดหนึ่งท่านก็ท่านไม่แกะกินนะคะท่านไม่ท่านไม่ฉันท่านไม่ได้ทำอะไรแกก็ท่านก็จับแล้วก็หมุนแล้วก็มองแต่ว่าปากท่านเหมือนจะบ่นอะไรแล้วก็มองผ่านไปที่ประตูแล้วท่านก็พยักหน้าทุกครั้งที่หนูพูดว่าเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ท่านก็พยักหน้าและทีนี้พอเสร็จพูดจบปุ๊บแล้วท่านก็ทำอะไรของท่านเสร็จแล้วทีนี้ท่านก็เลยโยนฝักบัวเนี่ยมาให้โยนมาให้แฟนหนูรับก็รับแล้วท่านก็บอกแล้วก็พูดคำเดียวว่าไปหลวงตาพูดว่าไปโอ้ครับแล้วค่ะแล้วท่านก็บอกว่ามันไปแล้วโอ้แล้วทีนี้ท่านเลยบอกว่าอย่าไปอีกตรงนั้นไม่ต้องไปแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ไปก็มีแค่นี้ค่ะก็คือให้ท่านลดน้ำมนต์ให้ท่านมัดผูกแขนผูกอะไรเอาได้ไถ่ศีลมาผูกแขนผูกอะไรให้ลูกสาวอะค่ะครับเหมือนเป็นการเรียกขวัญลูกกลับมาแล้วจากนั้นมาลูกหนูก็เป็นปกติกลับมาล่าเริงสดใสหัวเราะเล่นเหมือนเดิมใช่แล้วใช่แล้วค่ะจากที่ท่านลดน้ำมนต์ลดอะไรให้ท่านก็ลูกหนูก็เป็นปกติครับแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ไปอีกเลยทั้งที่ไปประจำทุกเดือนเดือนละ 2-3 ครั้งที่เราจะไปครับแล้วลูกหนูจะถามว่าไปไหมไปที่นั่นเองไหมหนูพูดอย่างไม่ไปแล้วลูกบอกเขายังจำได้นะคะทุกวันนี้ค่ะหรอคือเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราไปเที่ยวแล้วก็พาลูกไปถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าตรงนั้นเป็นบรรยากาศดีแต่ครั้งก่อนครั้งที่ผ่านมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีค่ะแต่พอล่าสุดที่ไปมาก่อนจะเกิดเรื่องราวเนี่ยลูกสาวบอกว่ามีผีแต่ว่าไม่ได้เล่าตรงนั้นไม่เล่ารายละเอียดตรงนั้นเล่าระหว่างที่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กำลังออกจากตรงบริเวณนั้นมาใช่คือพูดแค่ตอนเดียวคือตอนที่เขายืนแล้วเขาเอาเปรย์มาคุมหัวไว้หมดเลยจำได้ที่บอกว่าผีซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็นึกว่าอ๋อลูกหยอกเล่นมั้งขำๆแล้วก็น่ารักดีลูกเราว่าอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้น้องก็เจอจริงใช่เขาบอกว่าผีอยู่ตรงไหนผีเยือนอยู่ตรงนี้ไงโอ้เดี๋ยวผมถามก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคุณเอิญกับคุณพ่อของน้องเนี่ยนะครับสามีเนี่ยค่ะว่าทำไมผมฟังเรื่องคุณเอิญแล้วผมขนลุกไปด้วยค่ะหนูทุกวันนี้หนูก็ยังตกใจใส่ยังแบบใส่พระใส่อะไรให้ลูกป่ะก็จะไม่ได้ใส่พระแต่จะให้ลูกไหมมีแค่ได้ใส่ศีลที่พระท่านให้หรือเวลาไปทำบุญก็จะโผกแขนให้ลูกแต่ว่าหนูจะเป็นคนที่พาลูกไปเห็นพระนะคะแล้วก็จะบอกลูกไหว้ทุกครั้งแล้วก็จะชอบพาไปวัดอยู่เรื่อยๆอะค่ะก็คือชอบพาลูกไปทำบุญที่วัดต่างๆชอบพาไปแต่ว่าไม่ได้ใส่แต่ว่าก็ดีแล้วล่ะเป็นการปลูกฝังให้กับลูกๆได้เข้าวัดทำบุญเนาะได้มีการทำบุญทำทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นนะผมบอกตรงนะผมเชื่อเรื่องนี้นะเพราะผมเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยนะครับแล้วน้องเนี่ยไม่โกหกแน่ๆ3ขวบอ่ะอ่ะพุ่งตรง3ขวบกลมๆเลยอายุ3ขวบเงี้ยเด็กกำลังอ้อล้อกำลังแบบขี้ช่างคุยช่างประจบช่างฉอร้ออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะแล้ววันดีคืนดีจากเด็กที่ล่าเริงแล้วพอมาที่นี่พอบอกว่าเจอผีขึ้นมอเตอร์ไซค์มาผมเป็นคุณพ่อหรือว่าเป็นคุณแม่เนี่ยเราก็โอ้โหตอนนั้นจิตใจก็ห่วงมากเพราะว่าปกติปกติลูกไม่พูดแบบนี้ไงใช่ค่ะไม่เคยพูดเรื่องผีอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นแบบนี้ด้วยนะคะครับหนูก็คิดตอนที่เขาพูดแล้วหนูก็คิดตอนที่เขาบอกว่ายืนเอาเปรย์คุมหัวบอกผียืนอยู่ตรงนี้หนูยิ่งเชื่อใหญ่
แล้วตอนที่หนูกลัวมากแล้วสติหนูเปลิดสติแต่ก็คือตอนบอกว่าไปส่งหนูหน่อยหนูสงสารยายนะแม่ยายร้องไห้คือแต่ว่าหนูคิดว่าเขาก็คือเขาเป็นเด็กแต่ว่าเขาไม่ร้องไห้อ่ะพี่หนูยังดีใจตรงที่เขาไม่ร้องเขาไม่แบบเขาไม่ขวัญเสียไม่ขวัญภาวะตอนแบบอาจจะวิ่งหรือร้องไห้ออกมาเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอคือเขาบอกว่าเจอผีที่เลือดไหลออกจากตาเลือดไหลออกจากตาสองข้างแล้วก็เลือดไหลออกจากตรงท้องค่ะตอนนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นหนูเจอหนูอาจจะร้องหรืออะไรก็ยังไงก็ไม่รู้อะค่ะในตอนนั้นไม่แต่ว่าสภาพที่หลานเจอเนี่ยหรือว่าน้องเจอเนี่ยนะลูกของคุณเอิญเจอเนี่ยโอ้สภาพน่ากลัวมากเลยนะถ้าผู้ใหญ่เราเจอเรายังไม่รู้ว่าตั้งสติอยู่หรือเปล่าถูกไหมฮะแต่ว่าเด็กกันด้วยความที่ใสอ่ะแล้วอยู่ดีเขามาพูดเองว่าเป็นผีใช่เป็นผีเขาบอกเลยว่าเขาเป็นผีแต่ว่าตอนที่หนูก็เชื่อตรงที่ว่าในตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำกับลูกแน่นอนคือเหมือนก็ไม่มีคนแก่เหมือนกับว่าดวงวิญญาณเนี่ยทั้งสองดวงเนี่ยโดยเฉพาะป้าผู้หญิงเนี่ยยายคนเนี้ยค่ะค่ะเหมือนก็ถูกฉลกกับลูกเราจริงเนาะค่ะแล้วตรงนั้นมันเป็นวัดด้วยนะคะเป็นวัดคืออยากเขตวัดด้วยอยากให้เอาแบบเหมือนกับโชคดีที่ว่าตัวของคุณเอิญกับแฟนเนี่ยตัดสินใจว่าวันนั้นไม่กลับไปนอนห้องค่ะไม่กลับมานอนห้องถ้ากลับไปนอนห้องโรงแรมไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วลูกคุณจะเจออะไรอีกใช่สติอาจจะเสียไปเลยก็ได้หรือว่าขวัญเขินกระจายไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่ว่าครับอะไรนะค่ะให้พี่พูดก่อนเลยก็คือโชคดีที่ว่าคุณตัดสินใจพาไปหาหลวงพ่อใช่ท่านนี้ที่วัดป่าแล้วท่านเนี่ยน่าจะเห็นแหละผมเชื่อว่านะเพราะว่าฟังจากกริยาที่คุณเอิญเล่าว่าหลวงพ่อไม่คุยคือคุยกับเราแต่ตาไม่มองเราอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ปากท่านจะบุญคือเหมือนกับท่องคาถาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมพูดภาษาแบบว่าเหมือนกับท่องคาถาสวดคาถาอะไรอยู่สักอย่างอะไรเงี้ยแล้วท่านก็โยนฝักบัวมาให้ฝักบัวก็คือฝักบัวสดเนี่ยนะที่มีเม็ดบัวไว้แกะกินเป็นอย่างเงี้ยเป็นใจบัวตรงกลางอ่ะโยนมาให้เราแล้วบอกว่าโยนมาปุ๊บไปใช่ไปแล้วแล้วก็ว่าไปมันไปแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วหลวงพ่อได้พูดอะไรต่อไหมหลวงตาไล่มันไปแล้วหลวงตาไล่ต่อไหมหลวงตาไล่มันไปแล้วมันไม่มาอีกแล้วมันไม่มายุ่งอีกแล้วโอ้แล้วท่านบอกว่าลูกหนูเนี่ยเขาจะเด็กนี่คือเจอจริงๆหลวงตาบอกว่าเขาเจอจริงๆนะแล้วก็อย่าไปอีกไม่ต้องไปอีกค่ะแล้วก็บอกว่าลูกหนูนี่คือเขาจะมีเซนใช่ไหมว่าจะมีเซนที่เขาจะเห็นในตอนที่เขาโตจะให้หัดให้ฝึกให้เขาสวดมนต์ไหว้พระหรืออะไรแบบเข้าวัดบ่อยๆเขาบอกว่าท่านบอกว่าอย่างนี้อะค่ะครับผมยังไงก็อย่าพาลูกไปอีกนะไม่ค่ะไม่ไปแล้วไม่ไปเลยทุกวันนี้ไม่คิดเลยค่ะครับผมถึงมันจะสวยขนาดไหนถ้าเกิดลูกเจอขนาดนี้เป็นผมก็ไม่ไปนะครับแล้วก็ยังไงต้องดูแลตัวเล็กดีๆนะครับพวกเราเป็นห่วงนะครับยังไงก็หาพระมาให้น้องคล้องซะนะครับตามความเชื่อเนาะนะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้ผมเชื่อเลยว่าเด็กอายุแค่3ขวบเนี่ยไม่มีการโกหกแน่นอนเด็กใสๆแล้วก็จิตยังบริสุทธิ์อยู่ครับแกสัมผัสอะไรเรื่องแบบนี้เรามักจะเห็นเด็กหลายๆคนที่รู้จักกันอย่างเช่นหลานผมอย่างเงี้ยคุณยายเสียน้องก็ไม่รู้หรอกหลานก็ไม่รู้หรอกว่าคุณยายตายอ่ะตอนนั้นก็อายุประมาณเนี้ยประมาณเนี่ยเหมือนลูกคุณเอิญนี่แหละครับเท่าๆกันนี่แหละอยู่ดีก็บอกว่ายายมาหอมหน้าผากเอ้าตรงไหนแล้วหลานก็ชี้ตรงที่ยายเสียครับซึ่งหลานไม่รู้ว่ายายตายตรงไหนอ่ะยายผมอ่ะเหมือนกันเลยผมเชื่อแบบนั้นพอฟังเรื่องคุณเอิญปุ๊บผมอินมากเลยความรู้สึกมาแล้วผมฟังตลอดเวลาขนลุกตลอดเวลาเลยตอนแรกผมเข้าใจว่าเจอใจหนูก็ยังขนลุกตอนแรกเข้าใจว่าเจอตรงบริเวณแค่ตรงที่บ้านนะไอ้ที่เที่ยวนะแต่ที่ไหนได้ตามมาตามโอ้โหครับตามมาดุรอบนี้คือตามมาดุดูว่าอย่าบอกแม่นะค่ะก็บอกว่าอย่าไปบอกแม่ใครบอกให้บอกบอกว่าไม่ให้บอกโอ้ขนลุกเลยดูใครเห็นผมเป็นไลฟ์สดเดี๋ยวผมขนลุกค่ะ
แล้วก็ยังมีเรื่องของหนูอีกแต่ว่าเอาเป็นวันหลังดีกว่าได้เลยครับได้เลยงั้นคุณเอิร์นเดี๋ยวผมขอมาร์คไว้ก่อนแล้วกันนะพี่ติ๊กนะนะครับว่าคุณเอิร์นมีเรื่องเล่าอีกนะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะเลยนะครับจากคุณบูแบกจันทบุรีบอกว่าน่ากลัวมากครับคุ้มกับที่นอนดึกฟังสดเลยต้องขอบคุณคุณเอิร์นด้วยที่เอาเรื่องนี้มาเล่าเนาะนะครับ คุณมหาโจร750ศรีสะเกษเรื่องแรกก็หลอนเลยครับอาจารย์ชินแสชลบุรีบอกว่าเดี๋ยวนะครับกลับเดี๋ยวนะฮะให้แม่น้องเอาดินที่บ้านเจิมหน้าผากน้องขอพรพระแม่ธรณีคุ้มครองตราบใดที่อยู่บนดินไม่มีใครทำอะไรได้ทั้งผีและคนขวัญและอยากให้คุณแม่ห้อยหลวงพ่อโสธรให้น้องนะครับพุทธคุณแรงกล้าเข้มขังอันนี้จากสินแสชลบุรีเนี่ยแนะนำมานะครับค่ะงานแล้วก็บอกว่าคุณลำธารกรุงเทพเรื่องแรกก็ขนลุกเลยนะครับวันนี้เห็นด้วยฮะพี่ชัยวุฒิว่าสวัสดีพี่ขวัญเด็กเขามียานทิพย์จิตพิเศษนะก็ด้วยความที่จิตบริสุทธิ์แหละผมว่าสัมผัสอะไรเรื่องแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ตัวเล็กอยู่ตรงไหนครับอยู่กับคุณแม่ป่ะอยู่ค่ะนอนหลับแล้วค่ะหลับแล้วใช่ไหมแล้วคุณพ่ออยู่ด้วยไหมครับพ่อไปทำงานต่างจังหวัดแล้วค่ะคือเขาจะมาเดือนละครั้งค่ะคือที่เราไปก็คือแฟนจะมาขายของมาขายของมาทำงานที่มหาสารคามแล้วก็จะเสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวกันนะคะไปเที่ยวที่ตรงนี้ครับคือไปพักผ่อนด้วยแล้วตอนนี้คุณเอิญอยู่ในห้องนี้ป่ะที่เล่าเมื่อกี้อยู่ค่ะตอนนี้ก็มองอยู่ที่หน้าต่างตลอดโอ้ยเสียสันหลังแทนแต่ว่าก็ไปแล้วล่ะเพราะว่าหลวงตาไล่ไปแล้วอ่ะไม่กล้ามายุ่งก็ล่ะไม่มาแล้วเนาะหลวงตาบอกว่าไม่มาแล้วเอาจะเอาใจช่วยไปแล้วท่านว่าอย่างนี้เอาใจช่วยแสดงถ้าเกิดเป็นวิญญาณที่ไม่ดีมีจิตใจที่ไม่ดีจะมาเอาลูกเราเนี่ยเราก็ไม่ยอมหรอกต่อเป็นผีอ่ะเป็นผมก็ไม่ยอมไงเอาใจช่วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆคุณเอิร์นอุตส่าห์เรื่องนี้มาเล่านะครับว่างๆเดี๋ยวโทรศัพท์มาคุยกันใหม่เนาะแล้วที่บอกกันว่าค้างไว้หนึ่งเรื่องนะติดของไว้นะค่ะโอเคคุณเอิร์นขอบคุณมากๆครับค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะ